นี่เป็นภาพหลุมขนาดใหญ่นะคะที่เกิดจากดินยุบตัวค่ะอยู่ในไร่ข้าวโพดของคุณสอนแสงแก้วอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง6ค่ะดินเนี่ยยุบลงไปลักษณะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขนาดก็คือศูนย์กลางเนี่ย8เมตรลึกลงไป3เมตรนะคะจากวันแรกที่พบจนถึงเมื่อวานนี้พบว่าหลุมนี้ยุบตัวลงไปอีกประมาณ50เซนติเมตรพอยุบลงเพิ่มชาวบ้านก็เลยกลัวค่ะว่าอาจจะทรุดลงเรื่อยๆก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้จะอันตรายหรือเปล่านะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2557ค่ะเกิดครั้งแรกใกล้ๆกับโรงโม่ในพื้นที่หมู่1ส่วนครั้งที่2นะคะเมื่อปี2558บริเวณไร่ข้าวโพดของชาวบ้านอยู่ที่หมู่1เหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ถัดมาเป็นไร่ข้าวโพดที่อยู่ที่หมู่2ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำขังอยู่ในหลุมอย่างที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นน่ะมันไม่มีน้ำอยู่นะคะแล้วก้นหลุมเนี่ยเป็นดินลักษณะเหมือนผิวดินที่ทรุดตัวลงไปตามปกติก็เลยต้องให้นักธรณีวิทยาชำนาญการมาตรวจสอบนะคะซึ่งมาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ลำปางรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกมาตรวจสอบค่ะพบว่าหลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ดินเนี่ยยุบตัวลงไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ตั้งแต่ประมาณ1เมตรไปจนถึง200เมตรเลยนะคะส่วนความลึกค่ะก็มีตั้งแต่1เมตรไปถึงมากกว่า20เมตรปกติแล้วจะเกิดในบริเวณที่ราบใกล้ๆกับภูเขาที่เป็นหินปูนค่ะเพราะบอกว่าหินปูนเนี่ยมีคุณสมบัติละลายน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนได้ก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณที่มีรอยแตกของหินปูนตัดกันเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดโพรงได้ง่ายประกอบกับในพื้นที่ค่ะไม่ใช่เฉพาะฝนอย่างเดียวนะในพื้นที่มีการสูบน้ำใต้ดินพอสูบน้ำใต้ดินปุ๊บก็เลยมีโพรงเกิดขึ้นใต้ดินนะคะพอผิวดินมีน้ำหนักมากขึ้นจากน้ำฝนก็ทำให้เพดานโพรงใต้ดินเนี่ยยุบตัวลงแล้วก็เป็นหลุมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะไปฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกคุณธีรสิทธิ์ค่ะเหตุที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าปริมาณฝนตกเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันเป็นกรดมันก็ไปกัดเซาะไอหินปูนข้างล่างนี่นะครับให้เกิดการยุบตัวที่มันเป็นโพรงอยู่นะฮะให้มันยุบตัวทีนี้ประกอบกับปีนี้เราเนี่ยเจอภัยแล้งหนักมากน้ำใต้ดินของเราเนี่ยมันลดลงเพราะนั้นเกิดฝนตกแล้วน้ำฝนมันกัดเซาะลงซึมลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกัดเซาะนั่นคือน้ำใต้ดินไม่มีมันก็ยุบลงไปทางด้านนักธรณีวิทยาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถมดินนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะถ้าหลุมเนี่ยไม่ยุบตัวเพิ่มก็จะให้อบต.นะคะมาดำเนินการถมดินเพื่อที่จะทำแนวป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงตกลงไปในหลุมด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะแล้วก็นักธรณีวิทยาก็บอกว่าสามารถป้องกันได้ด้วยนะคะด้วยการใช้น้ำใต้ดินอย่างสมดุลกับน้ำฝนที่ตกลงไปใต้ดินนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ